ต้องย้ายคลินิกจัดฟันทำยังไงดีคะ Darling ข้ามาเป็นซิ่งสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆพบกันสวยค่ะเปลี่ยนที่เรียนย้ายที่อยู่เพิ่งได้ที่ทำงานใหม่หลายคำถามเกี่ยวกับการย้ายคลินิกจัดฟันเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะข้อที่1ขั้นตอนการย้ายคลินิกจัดฟันทำยังไงคะหลังจากที่เราแน่ใจแล้วว่าเราจะต้องย้ายคลินิกจัดฟันแน่ๆให้เรากลับไปที่คลินิกจัดฟันเดิมเพื่อไปขอแบบพิมพ์ปากฟิล์มเอ็กซเรย์และใบส่งตัวเพื่อเอาไปให้คุณหมอจัดฟันที่คลินิกใหม่พิจารณาค่ะ Yahoo! เมื่อเราได้เอกสารครบแล้วให้เราไปที่คลินิกจัดฟันใหม่ที่เราดูเอาไว้เพื่อปรึกษาตรวจฟันและสอบถามรายละเอียดต่างๆตัวอย่างเช่นคลินิกนี้รับจัดฟันต่อไหมถ้ารับมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แบ่งจ่ายยังไงใช้ระยะเวลาอีกกี่ปีจัดฟันเสร็จแล้วฟันจะเป็นยังไงเป็นต้นค่ะข้อที่2ถ้าไม่สามารถกลับไปที่คลินิกจัดฟันเดิมอาจจะเพราะห่างไกลที่อยู่หรือไม่มีเวลาจะทำยังไงดีคะตอบนะคะถ้าไม่สามารถไปที่คลินิกจัดฟันเดิมก็สามารถไปที่คลินิกจัดฟันใหม่ได้เลยเพื่อปรึกษาจัดฟันต่อแต่อาจจะต้องตรวจฟันใหม่เอ็กซเรย์ใหม่และพิมพ์ปากใหม่ค่ะโอ้เบบี้คำถามข้อที่3ทำไมบางคลินิกจะต้องให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือจัดฟันใหม่เลยคะจะจัดฟันต่อไปเลยไม่ได้หรอคะตอบนะคะคุณหมอจัดฟันบางท่านใช้เครื่องมือยี่ห้อเหมือนกันขนาดเหมือนกันแต่บางท่านใช้เครื่องมือยี่ห้อต่างกันขนาดต่างกันซึ่งอาจจะใส่เครื่องมือที่คุณหมอมีอยู่ไม่ได้ค่ะจึงต้องเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ค่ะ This is start ข้อที่4ถ้าคลินิกจัดฟันที่ใหม่คิดเงินใหม่ทั้งหมดและเราไม่อยากจ่ายจะทำยังไงดีคะหมอแนะนำให้ไปปรึกษาหลายๆคลินิกจัดฟันดูว่าคลินิกจัดฟันไหนที่มีเงื่อนไขและรายละเอียดโอเคสำหรับน้องแต่ไม่ใช่ราคาถูกอย่างเดียวนะคะคุณภาพต้องมาด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากจะจัดฟันให้สวยที่สุดใช่ไหมคะหลังจากดูวิดีโอนี้จบแล้วใครมีคำถามอะไรฝากคำถามที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะส่วนคนที่อยากรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยกดสมัครสมาชิกที่มุมด้านล่างขวาเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะ